สวัสดีเพื่อนๆ นักลงทุนทุกๆท่านด้วยนะครับพบกับผมติ๊งโอโกขับนะครับได้เป็นประจำทุกวันเลยนะครับ1คลิปนะช่อง TikTok วันนี้อาจจะลงให้ช้ากันหน่อยนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะครับผมเวลา2ทุ่มของค่ำคืนวันนี้นะครับผมส่วนวันนี้นะครับใครกำลังรอแนวทางอยู่นะครับเดี๋ยวอดใจรอสักครู่เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับสำหรับการคาดสกอร์ของเรานะครับเมื่อวานก็มากันตามนัดนะครับ2คู่ใน UCL นะครับทางด้าน Manchester City และ Inter Milan นะครับที่ทิ้งกันไว้นะครับสำหรับบินส่วนตัวในกลุ่มครอบครัวโกขับนะครับใครที่อยากเข้ามาตามบินส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับที่ทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มโกขับทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เรายังอยู่ในศึก UCL นะครับคู่ระหว่างเรอัลมาดริดพบกับทางด้านเชลซีนะครับในเวลา 2:00 ของค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรทตั้งต้น 1:2 กันนะครับเปิดให้ทางด้านมาดริดนะครับตั้งต้นอยู่ที่ 1.90 ครับแล้วก็มีโมเมนตัมที่ขยับลงมานะครับเหลืออยู่ประมาณ 1.70 นะครับในทุกๆสปอนเซอร์ทุกๆสำนักเลยนะครับแล้วเรทเสมอกันนะครับวันนี้จ่ายอยู่ที่ 3.50 นะครับมีโมเมนตัมอัตราขยับขึ้นไปเป็น 3.75 นะครับแล้วก็ทางด้านเชลซีนะครับจะบุกมาชนะทางด้านเรอัลมาดริดในเบอร์นาบิวได้นะครับจะจ่ายอยู่ที่4.33นะครับผมและก็มีโมเมนตัมที่ขยับไหลขึ้นไปเป็น 5.00 นะครับถือว่ามีอัตรานะครับใน3เลทเนี่ยนะครับเลทที่เชลซีจะบุกมาเก็บชัยเนี่ยดูเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ทางด้านครับแฮนดิแคปเองนะครับวันนี้เปิดให้ทางด้านมาดริดนะครับได้เปรียบอยู่ครึ่งช่วงตัวนะครับหรือว่า 0.5 ในเลทนะครับผมลบ10แต่ขณะนี้นะครับเรียลไทม์ขยับให้มาดริดครับได้เปรียบอยู่ 0.75 หรือว่าครึ่งครบลูกเนี่ยนะครับผมเป็นลบ10เท่ากันนะครับถือว่าเป็นทางด้านมาดริดเนี่ยนะครับดูได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในฟอร์มวาการเล่นแบบนี้นะครับส่วนทางด้านไมค์กั้นสูงต่ำนะครับที่เปิดตั้งต้นที่ 2.5 นะครับมีอัตราโมเมนตัมที่ขยับมาขึ้นไปบ้างนะครับที่ 2.75 นะครับแต่ตอนนี้นะครับณกลางๆเลยนะครับเหลือแค่ 2.5 ในเลทลบ10เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมและก็ตัวผู้เล่นของทีมทั้ง2ทีมกันหน่อยแล้วกันนะครับดูทางด้านแมริทของทางด้านอัญเชลอตติกันก่อนนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับดูว่าจะครบพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวินิซุสจูเนียร์นะครับผมคาริมเบนเซม่าโรดิโกโมดริชนะครับผมโทนี่โครสวาลเวเด้นะครับผมคามาวิงก้าเมริเตาคาวาคาวนะครับและก็ทางด้านกูตัวส่วนทางด้านเชลซีนะครับวันนี้ของทางด้านแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับนัดที่แล้วนะครับก็ยังไม่สามารถเล่นได้ดีนะครับผมเท่าที่ควรแต่วันนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับจะมีรายชื่อของด้านลาฮิมสเตอร์ลิงและเอ็นโกลูกอนเต้นะครับที่มีรายชื่อติดอยู่ใน11ผู้เล่นตัวจริงในสื่อต่างประเทศนะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปร่วมลุ้นกันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเมื่อดูจากเลทนะครับตัวผู้เล่นแล้วก็สถิติที่ผ่านมานะครับของการเจอกันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมองว่ามาดริดนะครับจะดูเหนือกว่าค่อนข้างพอสมควรเลยนะขนาดนี้ในวันนี้นะครับแล้วก็มาดริดเองนะครับวันนี้ขอคาดการผลสกอร์แล้วกันนะครับให้ทางด้านเรอัลมาดริดครับชนะไปที่2ประตูต่อ1นะครับมองที่ไมค์กั้นสูงนะครับคู่นี้น่าจะโอเคเลยแล้วก็ไมค์กั้น1:2เองด้วยนะครับให้มาดริดเองชนะไปนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับ